สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะก็เป็นเรื่องราวการอัปเดตเรื่องราวในตลาดลูกหนังวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรื่องราวในทีมโอลด์แฟร์ดลงละครแห่งความฝันวันนี้เต็มไปด้วยความฝันของแฟนบอลครับที่ได้เห็นการเปิดตัวของนักเตะคนใหม่ครับกองกลางทีมชาติอังกฤษเมสันเมาส์ครับย้ายจากเชลซีมาอยู่กับแมนยูแบบออฟฟิเชียลแล้วครับ55 ล้านบวกแอดออน5ล้านสัญญายาว5บวก1ก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรบรรยากาศการรอของเมสันเมาส์เนี่ยมันรอคอยกันมาหลายอาทิตย์เนาะในระหว่างรอคอยแฟนบอลก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเทนฮากกำลังจะทำอะไรเนาะทีมต้องการกองหน้าไปซื้อกองกลางทำไมครับเนี่ยอ้าวแต่คนที่อยู่ตรงนั้นน่าจะเห็นปัญหาได้ดีกว่าพวกเราเขาคงต้องการแดนกลางเพื่อมาช่วยอีริกเซนในเวลาที่อีริกเซนไม่ค่อยฟิตออกแกก็เริ่มแก่แล้วเนาะในหลายจังหวะที่ชอบเอาบรูโน่ไปถางเล่นทางขวาเมสันเมาส์ก็สามารถเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ได้ด้วยหรือวันที่เอาแรชฟอร์ดไปเล่นตรงกลางเมสันเมาส์ก็เล่นทางด้านปีกซ้ายได้ด้วยเรียกว่าเมสันเมาส์นี่สารพัดประโยชน์ครับบ็อกทูบ็อกหมายเลข10หรือกระทั่งปีวัย24ปีนะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะบอกว่าประสบการณ์จะเยอะอะไรนักหนาก็ประสบความสำเร็จต้องแต่ยังเด็กฝึกวิชา Academy นะเป็นเด็กโฮมโกรนแน่นอนเพราะฝึกเด็กน้อยฝึกเยาวชนมาแล้วกับเชลซีตั้งแต่6ขวบอ่ะแต่ปีที่ดีที่สุดปีที่เจ๋งฉลาดที่สุดของเมสันเมาส์กลับเป็นปีที่ย้ายไปเล่นให้กับแกะขาวเหล็กดาร์บี้นะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีแล้วกลับมาอยู่เชลซีก็เริ่มกลายเป็นตัวหลักจนกระทั่งพาทีมไปคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จนี่คือประสบการณ์ที่มาช่วยแมนยูได้อย่างแน่นอนแล้วก็การเล่นที่หลากหลายหลังจากเซ็นสัญญาครับเปิดตัวด้วยชุดขาวนั่งเซ็นสัญญาบนพื้นแบล็กดรอปสีดำมันช่างสวยงามจากนั้นไปทัวร์สนามโอลด์แทรฟอร์ดใส่ชุดแดงเดินทัวร์สนามดูกลิ่นอายของเธียเตอร์ออฟดรีมซึมซับความอลังการแล้วก็ไปนั่งโต๊ะหมุนมาเป็นถ่ายวิดีโอหมุนฟึบๆกลับมาเออเท่ดีอ่ะดูแค่นี้ก็ใจก็ฟูแล้วสำหรับแฟนแมนยูแต่มันผ่านมาอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีรูปลงมาอีกคอลเลกชันนึงเป็นเมสันเมาส์ใส่หมายเลข7ครับนี่อันนี้ที่ช็อกแฟนบอลใครเห็นด้วยบ้างว่าเมสันเมาส์ควรได้หมายเลข7ผมว่ามันเร็วไปหน่อยนะอันนี้ความคิดผมเองแต่อาจจะเทนฮากอาจจะคิดถูกแล้วก็ได้ครับมันเร็วไปหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทีมเนี่ยมีหลายคนรอคอยเบอร์นี้อยู่แต่เมสันเมาส์มาถึงแล้วใส่เลยมันจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสปิริตหรือเปล่าย้อนความหน่อยนึงครับเบอร์7ของแมนยูในอดีตมีใครบ้างถ้าเริ่มไปตั้งแต่ยุคอดีตเลยครับปี70ยุคของจอร์จเบส1968คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพจอร์จเบสใส่เบอร์7วันนั้นในรอบชิงคนก็เลยโยงว่าจอร์จเบสเนี่ยเป็นนักเตะเบอร์7ที่ตำนานครับเทพบุตรมหาภัยรูปหล่อเลี้ยงบอลเล่นบอลสนุกสนานเหลือเกินแต่ในความเป็นจริงจอร์จเบสใส่เบอร์11มากกว่าเบอร์7นะครับเมื่อก่อนการใส่เบอร์ลงสนามเขาจะเล่นเขาจะดูตามตำแหน่งเมื่อก่อนไม่มีชื่อใส่แต่เบอร์อย่างเดียวเบอร์1แบ็คขวาเบอร์3แบ็คซ้ายเหมือนที่ทุกคนชอบพูดตอนเนี้ยกองกลางหมายเลข4กองกลางเบอร์6กองกลางหมายเลข8มันก็คือสไตล์การเล่นนั่นแหละแต่จอร์จเบสเมื่อก่อนใส่เบอร์11นะครับเพราะเล่นปีกซ้ายบ่อยมากเพียงแต่ว่าวันสำคัญวันที่ชิงแชมป์ยูโรเปียนครับเล่นปีกขวาเขาก็เลยใส่เบอร์7ภาพจำมันก็เลยกลายว่าจอร์จเบสนั้นใส่หมายเลข7แต่ไม่ผิดอะไรที่คนจะเชื่อมโยงจนมาถึงยุคของไบรอันรับสันกัปตันกระดูกเหล็กรู้สึกว่าชอบพี่ลับโบ้เนี่ยกัปตันกระดูกเหล็กนักสู้จริงๆนะครับแล้วก็ใส่เบอร์7เป็นกองกลางแต่ใส่เบอร์7นะคือถ้าเป็นพี่ใหญ่ไม่ต้องใส่เบอร์ประจำก็ได้ไม่ต้องเป็นปีกก็ใส่เบอร์7ได้นะจนเข้ามาถึงยุคของจากเปลี่ยนจากดิวิชั่น1เป็นพรีเมียร์ลีกครับตอนนั้นเริ่มมีการบังคับอย่างจริงจังเป็นกฎเลยและเมื่อก่อนทุกทีมทุกลีกนะมีแค่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่เบอร์เฉยไม่มีชื่อจนพรีเมียร์ลีกเริ่มต้นครับเป็นปีที่คันโตน่าย้ายมาอยู่พอดีแล้วคันโตน่าเลือกเบอร์7พร้อมปักหลังว่าเอริกคันโตน่าไม่มีคำว่าเอริกมีคำว่าคันโตน่าเฉยตอนนั้นล็อบสันไปใส่เบอร์12แล้วเพราะเริ่มเป็นตัวสำรองแล้วใส่เบอร์7เบอร์7ของคันโตน่าก็มีทั้งความเป็นวายร้ายแล้วก็มีความเป็นฮีโร่นะมีช็อตที่กระโดดทีบแฟนบอลโดนแบนกลับมาเป็นฮีโร่พาทีมคว้าดับเบิลแชมป์แล้วก็สร้างความสำเร็จอีกระยะหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคยิ่งใหญ่ของเซอร์อเล็กซ์ฟิวสันก่อนจะวางมือแขวนสตั๊ดไปเมื่อเขาไม่ได้ไปบอลโลกก็รู้สึกผิดหวังแหละผมเชื่อว่าประกาศแขวนสตั๊ดเป็นเดวิดเบ็คแฮมครับ
เบคแฮมน่ะขึ้นมาตอนที่คันโตน่าใส่เบอร์7ปีสุดท้ายปีนั้นเบคแฮมเริ่มขึ้นมาชุดใหญ่แล้วคาร์ดออฟไนท์ที่ถูเริ่มขึ้นมายึดตัวจริงได้เบคแฮมเห็นเบอร์7ว่างลงขอใส่หน่อยแล้วกันณตอนนั้นเพื่อนร่วมทีมก็ไม่มีใครคัดค้านด้วยแล้วมันก็เหมาะกับเขาเสียเหลือเกินครับเครื่องหมายการค้าคือการเปิดจากริมเส้นเข้าไปให้กองหน้าอย่างเหมาะเหม็งโอ้โหเปิดโค้งๆแบบทุกคนยังน่าจะจำได้ถ้าทันยุคฟรีคิกนี่โอ้โหได้ลุ้นตลอดทั้งกับทีมชาติอังกฤษแล้วก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันหนึ่งถึงเวลาที่ต้องเดินทางออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่เรอัลมาดริดเบอร์เจ็ดว่างลงอีกครั้งครับตอนนั้นคาดการไม่ว่าคนที่จะมาใส่จะเป็นโรนัลดินโญ่นะจะย้ายจากเปเชจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาอยู่กับแมนยูการเซ็นสัญญาการตกลงปากเปล่าเนี่ยคุยกันแล้วแต่บาร์เซโลนาครับประธานสโมสรตอนนั้นได้รางวัลไม่ใช่รางวัลมีการโหวตแล้วเขาก็ได้ชนะเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรมีสัญญาใจกับโรนัลดินโญ่ว่าถ้าเขาได้คุณต้องมาเล่นให้บาร์เซโลนาดีลของแมนยูกับโรนัลดินโญ่จึงไม่เกิดขึ้นโรนัลดินโญ่จึงไปอยู่บาร์เซโลนาและสวมเบอร์10ที่นั่นแทนที่จะเป็นเบอร์7ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าตำนานนั้นมีตำนานนี้ย่อมไม่มีครับในขณะเดียวกันโรนัลโดครับคริสเตียโนโรนัลโดย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วขอเบอร์28เพราะนั่นเป็นเบอร์เก่าของเขาที่สปอร์ติ้งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กัสสันบอกว่าไม่ได้เองต้องใส่เบอร์7เพราะเองมีคุณค่ากับเบอร์นี้พอมีคือมีมันนี่คือค่าที่คุณคู่ควรประมาณนั้นก็ใส่แล้วก็ไม่ได้เล่นดีด้วยนะแรกๆเอาเคมีพลังวิ่งสับซอยยิกเลยแต่ว่าการจ่ายบอลกับจ่ายแรงยิงก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้ใช้เวลาปรับตัวอยู่พักใหญ่จนเป็นตำนานแหละทำได้ความมุ่งมั่นทำให้เขาทำสำเร็จคว้าบอลลงดอในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยแล้วเขาก็ย้ายออกไปอยู่เรอัลมาดริดเบอร์7ว่างลงอีกครั้งครับคนที่เข้ามาสวมใส่คือไมเคิลโอเว่นแต่เบอร์เนี้ยเหมือนเซอร์ไม่รู้แกล้งแฟนลิเวอร์พูลเปล่าเอาไปให้โอเว่นใส่ซะอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรโดดเด่นก็ใส่ไปแต่ก็ไม่เสียหายไม่ดีไม่แย่นะสำหรับโอเว่นส่งต่อมาพอโอเว่นไปเบอร์7ว่างลงอันโตนิโอวาเลนเซียตอนนั้นครับปีกทีมชาติเอกวาดอร์ปีกขวานะเซอร์บอกว่าเองเล่นดีนี่หว่าลองใส่เบอร์7มั้ยก็ใส่เงียบกิ๊บฟอร์มไม่ดีเลยก็กลับไปใส่เบอร์25เหมือนเดิมคนต่อมาดิมาเรียครับอังเคลดิมาเรียมาจากเรอัลมาดริดด้วยความหวังเทคนิค3นัดแรกเล่นดีมากแล้วก็หายไปอาการบาดเจ็บพากเข้าไปปัญหาของเขากับลุยฟานกาวก็ทำให้หมดอนาคตกับแมนยูไปเลยก่อนจะไปเล่นดีอีกครั้งกับทีมอื่นละเมมฟิสเดอปายดาวรุ่งจากเนเธอร์แลนด์มาถึงก็กลายเป็นดาวรุ่งอลิซิสซานเชสย้ายมาจากอาร์เซนอลโหค่าตัวแพงเลยนะสิ่งดีที่เขาทำได้ดีที่สุดกับทีมแมนยูคือการเปิดตัวด้วยการเล่นปิโนเพลงกอลลี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละแล้วก็เป็นคาวานี่ครับคาวานี่ผมว่าทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าเข้ามาช้าไปหน่อยมาตอนนี้อายุมันปลายทางแล้วแล้วก็เจ็บบ่อยซะด้วยต่อจากคาวานี่โรนัลโดกลับมาคาวานี่ก็เอาเบอร์7ให้กับโรนัลโดบอกว่าเบอร์นี้มันเหมาะกับคุณมันเป็นของคุณโรนัลโดก็เล่นดีอยู่ฤดูกาลนึงแต่ทีมไม่ดีนะจนกระทั่งฤดูกาลล่าสุดเนี่ยครับที่เขาวางระเบิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนให้สัมภาษณ์กับ PH Morgan เบอร์7จึงว่างลงครับความคาดหวังของนักเตะในทีมจะเป็นใครดีนะเป็นเจดอนซันโชเหรอหรือเป็นแอนโทนีเดอะหมุนดีนะหรือจะเป็นอาเรฮันโดกานาโชเจ้าหนูอาร์เจนตินวันเกิดของกานาโชเนี่ยมีภาพ2 3วันนะผมจำไม่ได้ว่ากี่วันที่ผ่านมาก็มีเพื่อนร่วมงานนะเอาเค้กมาให้เพื่อนร่วมงานก็เป็นคนแค่2คนนะแต่งตัวเป็นเมสซี่คนนึงแต่งตัวเป็นโรนัลโดคนนึงแล้วก็มอบเค้กแล้วเค้กเนี่ยก็มีเลข7กานาโชเคยพูดอยู่แล้วว่าเขาอยากใส่หมายเลข7ให้กับแมนยูเขารักเบอร์นี้แต่พอแมนยูเลือกเมสันเมาส์ครับผู้มาใหม่มาใส่หมายเลข7นี่จะเกิดอะไรกับสปิริตในทีมหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันเพื่อนๆชาวปีศาจแดงว่ายังไงครับคิดว่ามันเหมาะสมกับเขาไหมมันคงตัดสินไม่ได้หรอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขายังไม่ได้เล่นเลยแต่เบอร์7กับผู้มาใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นนะถ้าพูดกันตรงๆถ้าซื้อเอียนไลท์ขออภัยถ้าซื้อดีแคนไลท์อาจจะมีอิมแพคมากกว่านี้แต่ดีแคนไลท์ก็คงไม่ใช่เบอร์7อ่ะแต่เมสันเมาส์มันเป็นไปได้อยู่เพราะเขาเล่นปีกก็ได้กองกลางตัวรุกก็ได้เล่นบล็อกทูบล็อกแบบถ้าเป็นไบอาร์ลสันมาก่อนก็เป็นบล็อกทูบล็อกนะก็เล่นได้เหมือนกันก็ต้องรอดูครับให้ผลงานมันพิสูจน์เบอร์เสื้อของเขาแล้วกันนี่จะเป็นเบอร์อาถรรพ์ที่จะถูกแก้ได้หรือยังนะครับเพราะหลังโรนัลโดไม่มีใครทำได้ดีเลยก็ต้องรอดูว่าเมสันเมาส์จะแก้อาถรรพ์นี้ได้หรือเปล่าขอให้เขาเล่นได้ดีกว่าความคาดหวังแล้วกันเพราะคงไม่มีใครเห็นการยิงระเบิดระเบ้อการจ่ายมากมายจากเมสันเมาส์หรอกขอแค่เล่นไม่แย่ไม่เจ็บ
ก็เพียงพอแล้วสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่คือเรื่องราวของเมสันเมาส์ครับกับหมายเลขอาถรรพ์หมายเลข7ในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ